ับแล้วเขาบอกวันได้ยังอ่ะครับบอกแล้วนะที่นี้มันก็มีหมายอ๋อวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีโชว์พิเศษของพวกเราครับผมชื่อ Nine by Nine Into the Life with You ครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกึ่ง Meet and Greet แล้วก็เป็นมินิคอนเสิร์ตของพวกเราอ่ะครับตื่นเต้นมั้ยฮะบอกว่าจะได้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นโชว์เต็มรูปแบบของเราครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยก็ฝึกซ้อมกันถึงเที่ยงคืนทุกวันครับผมครับอะไรครับไม่มีเวลาพักเลยความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างอาจจะแบบว่าคนไปรุมล้อมเยอะจากกระแสมาจากเรื่องต้นจางนั่นนี่ครับก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่มาติดตามทั้งในเวลาเราออกไปออกงานอะไรเงี้ยหรือว่าทั้งฟีดแบ็กจากละครอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าความเหนื่อยมันหายไปทันทีเลยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีคนถามเยอะมากว่าใครฆ่าประเสริฐอะไรเงี้ยก็อยากให้รอกันแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะเฉลยแล้วครับผมก็เป็นอีกนึงเราเลยเนาะว่าแบบมาร้องเพลงอะไรเงี้ยใช่ครับคือมันเป็นงานที่ผมไม่เคยทำแล้วก็อยากลองทำมันดูครับแล้วพอเราได้ลองทำปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับมันอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะแบบทำเรื่อยๆอยากเอนเตอร์เทนคนที่มาดูเราอะไรเงี้ยตอนนี้โอเคหรือยังฮะกับความพยายามในการเรียนร้องเพลงโอเคก็พัฒนาขึ้นตามลำดับดีกว่าครับผมก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมเต้นแบบเรื่องเต้นก็เห็นว่ายากสำหรับเราเรื่องเต้นก็พอถูกไทยครับครับผมอย่างนั้นคือเหมือนมีข่าวมาว่าทางต้นสังกัดนายใบนายครับกดมาว่าห้ามถ่ายรูปคู่ด้วยเหมือนของ BMK อะไรเงี้ยอ๋อไม่มีครับคือเวลาที่ไม่ได้ถ่ายรูปกับแฟนคลับอะไรเงี้ยมันจะเป็นในแง่ของแบบเรามีงานต่อหรือว่าต้องรีบไปต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยได้แค่แบบว่าถ่ายภาพรวมอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเราพอจะรอบกระแสใช่มั้ยพอมันมีกระแสนี้ออกมาอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่จริงเลยครับคือถ้าอย่างวันไหนที่เรามีเวลาเจอแฟนคลับเยอะหน่อยเราก็จะเปิดให้แฟนคลับแบบถ่ายรูปคู่กับพวกเราทุกคนไม่ได้มีกฎอะไรที่มันรั่วไม่มีครับไม่มีครับแต่ก็ต้องดูอะไรกันได้เนาะครับผมคือมันเป็นบางทีมันเป็นแค่สโคปงานที่แบบมันค่อนข้างรีบอะไรเงี้ยเลยไม่มีเวลามากกว่าครับแฟนจะเข้าไปกินไหมครับว่าแบบโอ้ยตอนนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้กลัวครับแต่ว่าคือถ้าแฟนๆมีข้อสงสัยอะไรคือสามารถถามพวกเรา9คนได้เลยเวลาที่เรามีเวลาเจอกันอะไรเงี้ยครับจริงๆเวลาไปทำงานด้วยกันมันมีกฎอะไรแบบนี้มั้ยคะในการทำงานเองห้ามวุ่นวายอย่างเดียวไม่อยู่ด้วยกัน9คนแล้วมันจะเป็นแบบพอเด็กวัยรุ่นแบบสนุกกันเลยมันก็จะมีความแบบเสียงดังบ้างแล้วก็แบบเล่นกันค่อนข้างเยอะมากเวลาทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเรา9คนก็จะค่อยๆเตือนกันครับใครเป็นคนกดถาม9คนอะไรนะครับใครเป็นคนกดพี่ต่อครับเพราะพี่ต่อแก่สุดครับอย่างนี้เพราะมันมีข่าวเราควรแบบแฟนๆจะคิดว่าเราจะเข้าถึงยากหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะก็ลองมาหาพวกเราดูก็ได้ครับผมเลยจะได้รู้เราว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในใจกับการที่บอกว่าแฟนๆอาจจะไปรอเรานานแต่แบบไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อนอะไรเงี้ยอ๋อคือบางทีต้องขอโทษจริงเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบสบงานหรือว่าเรามีงานไปต่ออะไรเงี้ยเวลามันก็เลยแบบค่อนข้างแบบกระชั้นชิดแล้วก็รีบนิดนึงครับแต่ว่าคือถ้างานไหนที่เราเจอได้เราก็จะแจ้งถ้างานไหนที่เราเจอไม่ได้เราก็จะแจ้งไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็อยากให้แฟนๆทุกคนเข้าใจกันแล้วก็ถ้ารอบนี้ไม่ได้ถ่ายรูปไม่เป็นไรแต่ว่ามาหาเราหลายๆรอบก็ได้ครับมีเสียงแบบเรียกร้องหรือว่าบ่นไว้ใจอะไรทำนองนี้มาบ้างไหมอาจารย์ผมยังไม่ได้ยินมาถึงตัวผมนะครับผมคือส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแฟนคลับที่แบบเข้าใจซะมากกว่าจะไม่มีสายปัดจับมือได้ๆๆน่าอันนี้ยังตอบไม่ได้ผมก็ไม่กล้าตอบเหมือนกันครับใช่คือมันก็จะมีโปรเจกต์เกิดขึ้นแล้วก็แทรกเข้ามาเรื่อยๆตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆอะไรเงี้ยครับครับผมถ้าในที่สุดแล้วมันมีกฎออกมาเหมือนอีกมุมนึงจริงๆอ่ะเราคิดว่ามันกดดันเรามั้ยอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับครับผมแต่ว่าคือเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยยังไงก็ครับผมก็มากขึ้นครับจากกระแสของละครด้วยแล้วก็จากInto the Light with Nine by Nine ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กระแสต่างๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากละครกับตัว Into the Light อะไรเงี้ยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเราจริงๆไม่นะครับเพราะว่าพอเรามาเป็นนายไปนายพวกเราก็จะมีการประชุมกันในเด็ก9คนว่าแบบเราอยากให้เจอแฟนคลับยังไงให้มันเป็นระบบโดยที่เราได้ใกล้ชิดกับทุกคนให้มากที่สุดอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถพูดได้ว่าแต่ละรอบมันจะดีเหมือนกันทุกรอบแต่ว่าเราพยายามพัฒนาจากข้อที่มันผิดพลาดให้แบบให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับครับผมเอ๊ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปคู่เจเจก่อนแล้วเดี๋ยว